ความมหัศจรรย์สนับสนุนรายการโดย Air Asia เรายังอยู่กันที่เกาะคอมโดกันนะครับเพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมังกรคอมโดกันซึ่งที่อุทยานเขาจะอนุรักษ์โดยให้ตัวมังกรคอมโดได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเราตามหนุ่มนักออกไปสำรวจกันต่อดีกว่าครับว่าจะมีโอกาสได้เจอตัวมังกรยักษ์อีกบ้างหรือเปล่าที่นี่นะฮะมีมังกรคอมโดทั้งหมด 1,000 กว่าตัวอยู่ในเกาะนี้นะครับก็เป็นเกาะที่ค่อนข้างกว้างอยู่นะฮะเป็นเกาะที่ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่แปลกใจที่มันจะมีเยอะนะเพราะว่ามันก็เป็นเขตอนุรักษ์นะครับคนก็ไม่สามารถไปฆ่าไปล่ามันได้นะนี่เจออีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆนะครับเขาบอกว่าไซส์ประมาณนี้ยังกัดตัวอะไรไม่ตายนะฮะเพราะว่าแบคทีเรียในปากเขายังสะสมไม่มากพอต้องอายุ 5-6 ปีถึงจะฆ่าได้ผมว่ามันน่าจะไปเป็นต้นแบบของตัวการ์ตูนมังกรได้เลยนะเพราะว่ามันมีความสง่าของมันเนาะสัตว์ชนิดนี้ออกลูกเป็นไข่นะครับออกมาทีก็ประมาณ 10-15 ฟองนะแล้วพอมันออกจากไข่ทีนึงมันก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเลยปรีกวิเวกเป็นอินโทรเวิร์ตเลยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นฝูงเนี่ยขนาดตัวเล็กแค่นี้มันออกมาแยกอยู่ตัวเดียวละนะครับแล้วก็นี่มันน่าจะไปหาร่มหลบอยู่มั้งเพราะมันต้องปรับอุณหภูมินะอยู่กลางแดดอุณหภูมิมันจะร้อนเกินไปเดินกลับละคนเยอะวันนี้เราทำหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่สารคดี Discovery เลยนะฮะอันนี้คืออุจจาระของโคโมโดดากอนนะครับที่เห็นว่าเป็นสีขาวเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสีของแคลเซียมนะครับเพราะว่าเวลามันกินเหยื่อเข้าไปมันกินทั้งตัวเนาะมันก็จะย่อยทุกอย่างออกมาเลยรวมถึงสิ่งที่มันย่อยไม่ได้มันก็จะออกมาด้วยนะครับอย่างเช่นกีบเท้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าของหมูหรือว่าของกวางด้วยนะครับก็จะออกมารวมกันอย่างนี้เลยแต่อันนี้ไม่น่าจะตัวใหญ่เท่าไหร่นะจากปริมาณอุจจาระหรือว่ามันจะตรงนี้แป๊ดนิดนึงแล้วก็ไปแป๊ดต่อในป่าเราไม่รู้เหมือนกันเราไปต่อดีกว่าหลังเสาตัวไปเริ่มเลยเหนียมอายเราอยู่หลังเสาเห็นไหมตัวมันเริ่มเลยท่านผู้ชมเอาจริงมันพุ่งมาตอนนี้ไม่รู้หลบทันหรือเปล่านะกะด้วยสายตานะฮะตัวนี้น่าจะยาวประมาณ 2-3 เมตรเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยมองมันเท่าไหร่ผมมองตากล้องก่อนว่าถ้าตาเริ่มกลัวถ้าเมื่อไหร่นะผมจะเริ่มวิ่งละ อันนี้เรานั่งค่อนข้างใกล้มันเลยนะmale 50 and 60 but female 35 and 40 35 and 40 yeah. okay female short time they can live yeah. okay มังกรคอมโดนะครับอายุไขของตัวผู้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 40-50 ปีนะครับแต่ของตัวเมียเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่ 35-40 ปีเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้คือตัวผู้อายุประมาณ 37 ปีนะฮะก็คือเริ่มแก่เข้าช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่เราเห็นคลิปเจ้าตัวมังกรคอมโดกอดกันไม่ใช่เขารักกันนะครับเขากำลังต่อสู้กันนั่นเองบางทีเหตุการณ์อาจจะเกิดจากการแย่งชิงตัวเมียนั่นเองครับเพราะมังกรคอมโดจะมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้หากเจ้าตัวคอมโดตัวผู้ไปปะตัวเมียชนกับตัวอื่นแล้วก็ตัวผู้ทั้งสองตัวจะต้องแย่งต่อสู้กันเพื่อชิงตัวเมียครับใครที่เป็นผู้แข็งแกร่งก็จะได้ครอบครองตัวเมียไปนั่นเองก่อนจะกลับนะครับเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูรังของมันหน่อยนะฮะมันจะมีตัวเมียอยู่แล้วก็มีไข่ของมันอยู่ด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันไม่เคยเห็นอันนี้ที่เราเห็นเหมือนภูเขาไฟตรงนี้นะฮะคือรังของมังกรคอมโดนะครับว้าวเขาให้ข้อมูลมานะฮะว่า
มังกรคอมโบโดเนี่ยจะวางไข่ประมาณช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือนในการฟักตัวแล้วการฟักตัวออกมาเนี่ยตัวลูกของมังกรคอมโบโดนะครับก็จะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ต่างคนต่างเอาตัวรอดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะฮะเพื่อกันสัตว์อื่นมากินนะครับแล้วก็จะอาศัยการกินพวกแมลงนะฮะยุงหรือว่าพวกตุ๊กแกเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเอาตัวรอดตัวโตขึ้นมานะครับอันนี้คือรังของมันเขาบอกว่าเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ได้อีกเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะเดินเข้าไปจนเห็นข้างในหรือเปล่าสรุปเดินพวดออกมา 2-3 ตัวไม่เอานะตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าเขาวางไข่อยู่ลึกลงไป2เมตรคือไข่อยู่ใต้นี้นะครับคือตัวเมียเนี่ยคือเขาจะมาวางไข่ที่นี่ปุ๊บแล้วเขาก็จะไปเลยหายไปเลยนะฮะแล้วก็ทิ้งไข่ไว้ลึกอยู่2เมตรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอไข่ใกล้ฟักเนี่ยตัวแม่เขาจะกลับมาที่รังอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดตัวไหนไม่ได้ขึ้นต้นไม้เนี่ยเขาก็จะกินลูกตัวเองเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสัตว์ที่กินสัตว์สปีชีส์เดียวกันเองนะครับแสดงว่านี้ก็เป็นรังที่มีไข่อยู่ข้างล่างอยู่เอาละฮะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเส้นทางเดินนะฮะเดินชมเรียกว่ามากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเห็นมังกรคอมโบโดเยอะขนาดนี้นะครับคราวที่แล้วผมมาก็เห็นเยอะแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ได้ความรู้อีกเยอะแยะเลยนะฮะเกี่ยวกับสัตว์ประเภทนี้เหมือนคราวนี้ผมได้ความรู้เยอะกว่าด้วยมั้งเหมือนได้นั่งคุยกับไกด์นะฮะได้อะไรเราก็เห็นทั้งรังมันนะทั้งอุจจาระมันเห็นการใช้ชีวิตของมันนะครับแล้วก็รู้วิธีการเอาตัวรอดนะครับถ้าเกิดเราจะต้องเจอมันเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะก็ถือว่าคุ้มค่ามาที่นี่คุ้มค่านะฮะถ้าเกิดใครมีโอกาสมาก็อยากให้แวะมาที่นี่ด้วยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะเขาชื่อว่าหมู่เกาะคอมโบโดไอแลนด์นะก็ต้องมาที่เกาะนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือพิงค์บีชนะครับเป็นหาดทรายสีชมพูอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามน้ามาเลยครับเดินทางออกจากเกาะคอมโบโดเรานั่งเรือประมาณ30นาทีเพื่อแวะกันต่อที่จุดท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้ๆกันกับเกาะคอมโบโดอย่างพิงค์บีชหรือเกาะสีชมพูทำไมถึงเรียกว่าเกาะสีชมพูไปติดตามชมกันครับเข้าสู่ช่วงพักผ่อนของพวกเราแล้วนะครับผมมานั่งทานอาหารกลางวันกันที่พิงค์บีชนะฮะตอนนี้วิวข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นหาดทรายสีชมพูเลยนะครับเดี๋ยวผมนั่งทานอาหารตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันเดี๋ยวไปอธิบายด้วยว่าทำไมหาดนี้ถึงเป็นสีชมพูครับนี่ครับที่หาดนี้นะฮะจะมีเศษที่เป็นเล็กๆสีชมพูปนอยู่ในหาดนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันคือปะการังครับมันคืออันนี้ปะการังสีแดงที่อยู่ในทะเลนะครับมันถูกคลื่นซัดถูกการย่อยมานะฮะมันก็ซัดขึ้นฝั่งมาทำให้ในหาดเนี้ยมันมีสีชมพูปนอยู่ด้วยนะครับจริงๆไอ้ทรายในหาดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมาจากปะการังนั่นเองนะฮะมีทั้งปะการังที่เป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูปนกันคือเมื่อก่อนเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าหาดนี้มันเป็นสีชมพูมากกว่านี้มากเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีปะการังสีแดงอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการแบบระเบิดทะเลเพื่อจับสัตว์น้ำก็เลยทำให้ปะการังเนี่ยมันตายแล้วก็เกิดการฟอกขาวนั่นเองความเป็นสีชมพูเนี่ยมันก็เลยลดลงไปภายหลังนะครับมีการตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นที่นี่นะครับก็คือการปกป้องไม่ให้มีการล่าสัตว์โดยการใช้ระเบิดนะฮะโดยการทำลายทรัพยากรใต้น้ำมันก็เลยกลับมาเป็นสีชมพูมากขึ้นอีกครั้งนึงนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมหาดแห่งนี้ถึงเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันดีกว่าYing ดูระหว่างที่น้ำมันซัดขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะยิ่งเป็นสีชมพูใหญ่เลยตรงนี้ที่เกาะแห่งนี้นะครับก็เป็นเกาะที่มีมังกรคอมโบโดอยู่เหมือนกันนะครับจะอยู่ฝั่ง
ที่ลึกเข้ามาในป่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนในจูราสสิกพาร์คเลยนะเหมือนโลกแบบยุคดึกดำบรรพ์อะภูเขาที่นี่สวยจริงๆต้องยอมรับคุณผู้ชมทางนู้นลิฟต์ทางนู้นอะเมื่อกี้ผมเห็นกวางเดินอยู่2ตัวด้วยนะฮะเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะกวางมาเดินเล่นริมหาดอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้กวางเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอาหารของโคโมโดดราก้อนนะเนาะไม่รู้ว่าไอ้2ตัวนั้นจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหน ถ้าใครที่มาที่เกาะ นี้นะก็สามารถเดินถ่ายรูปได้ยาวจนถึงสุดหาดนู่นเลยนะครับเราก็จะเห็นภาพวิวภูเขาที่มันมีรูปร่างแปลกตามีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกจุดชมวิวนะฮะอีกจุดยอดนิยมในการถ่ายรูปเช่นกันนะครับที่เกาะปาดันนะครับเป็นจุดที่เราจะขึ้นไปยืนอยู่บนยอดแล้วก็ถ่ายออกมาเห็นวิวภูเขาแบบสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเองอยากสนุกอยากมันอยากเที่ยวแบบนี้ต้องนี่เลย Summer Rally กับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ1ปีมีครั้งเดียวชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังเกสโนวาพักโรงแรม5ดาวเอชออฟหัวหินพร้อมลุ้นเที่ยวต่างประเทศแบบฟรีๆแบบพรีเมียมและรางวัลอื่นๆอีกมากมายราคาพิเศษเพียง 8,990 บาทสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @tfu1 หรือโทร092-698-2898 ควรจอยด้วยกันและเจอที่หัวหินครับผมไม่อยากพลาดต้องรีบจองแล้วถึงแล้วเกาะปาดันนะครับเหมือนเราหลุดเข้ามาในโลกย้อนยุคเลยนะเหมือนแบบโลกยุคโบราณอ่ะเป็นจุดที่เห็นทั้ง3เวิร์งของเกาะนี้นะฮะมีแบ็คบีชพิงค์บีชแล้วก็ไวท์บีชนะครับขึ้นมาเจอลมเย็นๆเหมือนหายเหนื่อยบอกแล้วว่าขึ้นมายังไงก็คุ้ม